สวัสดีครับนี่คือเวลาของ e ซแอนเทคอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับมาพร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับคุยเรื่องปริศนาครับปริศนาที่พยายามจะหาคําตอบกันนะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับคําว่า UFO นะครับว่าเอ๊ะ e, มันเป็นจานบินมาจากต่างดาวหรือเปล่าเอ๊ะมีเอเลี่ยนหรือเปล่านะครับทางสหรัฐเองเขาก็กําลังศึกษาเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะครับแม้แต่นาซาเองก็ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาครับพิสูจน์เรื่องนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้เองวันนี้มาติดตามความคืบหน้ากันนะครับย้อนดูเรื่องนี้ว่าทําไมสหรัฐถึงมาสนใจเรื่องนี้ในเชิงภาครัฐเลยนะครับติดตามกันในสาย e อนเทคตอนนี้ครับ เมื่อช่วงวันที่31ิพฤษภาคมนะครับปี2023 NASA ได้มีถแถลงข่าวครับจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับของขคณะกรรมการ16คนด้วยกันที่เขาแต่งตั้งมาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วครับทำการศึกษาเรื่องของปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันเรื่องของ UFO นครับแต่ว่าเขาได้เรียกใหม่แล้วครับไม่ใช่ UFO แต่เป็น UAP นะครับปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ วันนี้จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าทําไมเขาถึงมาศึกษาเรื่องนี้กันจริงๆจังๆเลยมีผู้เชี่ยวชาญมาศึกษากันด้วยนะครับและดูเนื้อหาที่เขาได้มาแถลงข่าวกันเบื้องต้นนะครับว่ามีอะไรกันบ้างอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนึกถึง เมื่อก่อนนะครับถ้าพูดถึง UFO เนี่ยจะนึกถึงเอเลียนตาโตโตหัวโตโตนะคบอาจารย์เป็นจานบินต่างๆจานบินด้วยรเรียก UFO กัน Unidentified Flying Object นะครับอาจารย์รแต่คราวนี้สหรัฐ เขาบอกเรียกใหม่เธอเรียกเป็น UAP นะ,ค,ะ,ระนครับอาจารย์ครับแคว่าไปก็มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับ,ค,รบคือ UFO เนี่ยเป็นคําที่กลางๆที่ใช้กันมานานแล้วนะครับแต่ว่าคําที่ภาษาชาวบ้านมากเลยเนี่ยเวลาเรียกไอ้ของที่แบบเดาว่าน่าจะมาจากต่างดาวเนี่ยก็คือ Flying saucer จานบินครับอาจารย์จนบินเป็นจานบนินเลยจานบิน,นะฮะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ UFO นะครับ UFO นี่ความจริงเนี่ยเป็นคําเรียกที่กลางๆอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าถูกตีความไปแบบเฉพาะมากเกินไปความหมายของ UFO u n identify flying object เนี่ยก็คือวัตถุหรือว่าสิ่ง ลึกลับใช่ไหมฮะที่แบบระบุไม่ได้มันคืออะไรซึ่งก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจออะไรบางอย่างเนี่ยสมมติว่ามันเป็นโดรนสักลำหนึ่งนะ,ะแต่ว่าคุณตอนนั้นเนี่ยคนเจอเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรม,มันเป็นเงาลางๆหรือว่าเบอๆเบไปเนี่ยนะฮะก็เรียก ufo ได้แต่ว่าอะไรก็ตามมีการพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วมันคือโดรนนะมันคือ,อบอลลูนนะมันคืออะไรปั๊บเนี่ยมันก็จะหมดสภาพสถานะความเป็น ufo ม,มาเป็นสิ่งนั้นที่ถูกระบุว่าน่าจะใช่ นะครับทีนี้คำคำนี้เนี่ยเข้าใจว่าเนื่องจากว่ามันถูกบิดความหมายไปกลายไปเป็นเรื่องยานจากต่างดาวอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่จากประเทศที่เป็นคู่อริกันอยู่อะไรแนี้แข่งกันอยู่นี่นะฮะมาสอดแนมหรือเปล่าใช่ใช่ทำรองนี้มันก็เลยต้องได้ว่าอย่างงี้มีการใช้คําที่มันฟังแล้วเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคําแรกนี่นะครับที่ยินบอกมาเลยนะ UAP อะไรนี้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเขาใช้กันเป็น unidentified aerial phenomena นะครับ phenomena คือปรากฏการณ์นะครับ aerial คือในอากาศนะครับ unidentified คือยังระบุไม่ได้ว่าคืออะไรนะครับแต่ทีนี้ พอเช็คคำนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือใช่แน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนมากเนะี่ยอยู่ในอกากาศแต่มันก็มีบางส่วนเหมือนกันมันปรากฏในทะเลหรือปรากฏบนพื้นดินนะฮะอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่บนพื้นดินนะฮะเขาก็เลยขอช้คําที่กว้างกว่านะครับกลายว่าตีความคําว่าไอ้ตรงแอริเลเนี่ยให้มันกว้างขึ้นิดกลายเป็นคำ anomalous anomalous เนี่ยตัวศัพท์เองเนี่ยมันแปลว่ามันเบี่ยงเบนไปจากความปกติก็คือผิดปกตินั่นเองนะครับก็คือย่อเหมือนกันเป็น UAP นะครับ unidentified anomalous phenomena ดังนั้นเนี่ยต่อไปนี้เราจะได้ยินคำนี้ว่า UAP เนี่ยมากขึ้นแต่ว่าถ้าสื่อไปพาดหัวเนี่ยผมสังเกตก็ยังพาดว่า UFO อยู่ดีเพราะว่าคนดูน่าจะคุ้นกับคำนี้มากกว่าใช่ใช่แล้วไม่ได้ UAP เองก็มี2ความหมายนะครับคือ aerial อันหนึ่งกับ anomalous อันหนึ่งดังนั้นที่ทราบว่าคำนี้เป็นทางการคือ unidentified anomalous phenomena นะครับเป็นคำที่ต้องถึงขนาดว่าสารคดากฎหมายขึ้นมาเลยนะครับเราใช้คำนี้ในกฎหมายดังนั้นเนี่ย n า s a ก็เลยใช้คำนี้นะครับในงานของเขาครับ อืมครับเป็นคำทางการที่เรียกกันนะครับพูดถึงสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้เนี่ยเราจะนึกถึงแอเรียห้าสิบเอ็ดนะครับอาจารย์ใช่ครับหลายอย่างเลย <c oughs> จริงมีเยอะแยะเลยนะครับที่เขาสงสัยมานานคืออย่างนี้ต้องเอาพื้นฐานก่อนว่าทําไมนาซาต้องโดดลงมาเล่นตรงนี้นะครับ,รบผมเองยังค้นเหตุผลแท้ๆไม่เจอนะเออคือบางทีเนี่ยเวลาองค์กรใหญ่ๆนะฮะเขาบอกเหตุผลมาเนี่ยมันก็น่าฟังอยู่แต่จริงๆให้จู่ๆคุณโผล่มาในช่วงเวลาบางช่วงเวลาเนี่ยรเราจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าก่อนอื่นเรื่องแรกเรื่องนี้เนี่ยสาธารณชนสนใจ คนส่วนใหญ่สนใจด้วยง่ายแน่นอนพูดมากี่ทีคนก็สนใจเป็นข่าวฮือฮากันนะครับแล้วถ้าปล่อยให้มันกลายเป็นแบบข่าวที่ประเภทว่ามีทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าข่าวลือเลยมากๆไปเนี่ยนะฮะมันก็ย่อมที่จะทำให้มันฟุ้งนะฮะไม่มีความคมชัดจไม่ใช่เรื่องดีแน่นะครับหรือว่าถึงขนาดที่ว่ามีเรื่องเอเลนแอบดักชันคือมนุษย์ต่างดาวมาจับตัวไปนะฮะแล้วก็มีภาพยนตร์มีนิยายวิทยาศาสตร์ต่างๆอันนี้เป็นเรื่องสาธารณชนสนใจแน่นอนแต่ในแง่หนึ่งนะครับอะไรก็ตามเนี่ยที่มันลึกลับแล้ว เครื่องกลัวเหมือนกันนะเพราะว่า มันจะมาคุกคามทําให้เกิดภัยคุกคามต่อการบินหรือเปล่าเกิดไปชนเข้านะฮะหรือว่ามันเกิดเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นถ้าเกิดว่าเป็นศัตรูงี้นะฮะมันก็จะคุกคามต่อกัรความมันคงได้อีกถึงระดับประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้นะครับแม้แต่องค์การบริหารการบินนะครับ faa ของอเมริกานะ federal aviation administration เนี่ยนะครับเขาก็สนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วตอนแถลงข่าวเขาก็มาพูดเปิดด้วยนะครับเขาพูดว่าเกี่ยวกับการบินเนี่ยแล้วเขาก็มีข้อมูลจำนวนหนึ่งด้วยนะครับเขาส่ง นะรเรียกว่า A A R O mm hmm. องค์กรนี้จะมีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องเดิมทีเรียก U F O นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็หน้าที่เกี่ยวเรื่อง A นี่เลยกือ U A P เนี่ยมาก่อน S <S <S นะครับพีนีนาซาเนี่ยโดดเข้ามาแบบในชี้วิทยาศาสตร์ทีนี้ผมขอไล่เรียงเล็กน้อยดีไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันยาวนานนะแต่เอาช่วงใกล้ๆก่อนนิดหนึ่งนะครับ <S <S ประมาณปี2017นเนี่ยนะครับมันก็มีวิดีโอที่มันรั่วมาจากเพนตะก้อนสุดระหโห<ช>นะฮะ<ช>ออกมานะห<ล>โหแล้วก็ประโคมข่าวกันทั่วโลกเลยนะครับโอ้มีนี่ไงแมัมีคลิป4คลิปใช่ไหมจากเครื่องบินทหารจากเครื่องบินทหารจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นทหารเรือด้วยนะครับเพราะว่ามหาส่วนกว้างใหญ่เนอะทหารเรือเนี่ยจริงจริงแล้วมันไม่แค่ครับ ไฟเตอร์ต่างเนี่ยอยู่บนเครื่องแล้วก็บินขึ้นไปแล้วก็เจอแล้วก็ถ่ายคลิปมานะครับต้องรออีกประมาณ3ปีนะถึงปี2020นะฮะ2 0 2พเนี่ยนะครับเพนตากอนถึงจะออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่านี่นะถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ของเขาเองนะสวิดีโอนะฮะแล้วก็พอปีถัดมา2 2 2 1นะครับสำนักงานผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับ Office of the Director of National Intelligence เนี่ยนะครับก็มีรียกว่ารายงานเบื้องต้น บื้องต้นมากๆเลยนะครับออกมาคร่าวๆเลยนะครับว่าไอสิ่งที่เรียกว่า u n i f d a r i a l Phenomena เนี่ยตอนนั้นยังเรียก Ariel อยู่นี่นะครับมันมีสารภาพเป็นยังไงบ้างครับปรากฏว่าเขาก็ assess มาดีเหมือนกันนะครับก็พูดแับกลางๆวิชาการเลยบอกว่าโอเคหนึ่งคือส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้รับรายงานที่รดบมาเนี่ยนะครับยังสรุปอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันยังไม่คมชัดไม่ดีพอสองคือมันมีหลายรายงานใช่ไหมมีหลายรายงานเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายด้วยคําอธิบายเดียว าจจะเป็นหลายอย่างได้ซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ในอากาศนะครับอาจจะเป็นบอลลูนนะครับเป็นฝูงนกหรืออาจจะเป็นพวกโดรน UAV ต่างๆนะฮะหรืออาจจะเป็นเศษของที่มันลอยอยู่ในอากาศที่มันหลุดมาจากอะไรบางอย่างก็ได้นะครับนั่นเรื่องหนึ่งหรือว่า2มันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ในบรรยากาศเองเลยนะฮะอย่างเราเคยพูดไปเรื่อง t l e เนาะที่เป็นแสงวาบขึ้นมาคล้ายๆ UFO ได้ใหญ่มากเป็นหลายวกิโลก็เป็นไปได้บางทีก็เห็นแบบนั้นจริงนะครับแต่ว่าอันนั้นี่นำไปสู่วิสตร์แท้ๆหรือบางทีอาจจะเป็น ผลิตผลจากส่วนหนึ่งของโครงการของสหรัฐเองไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนสุ่มทําอยู่หรือเปล่าซุ่มทาอยู่อ่าไปเจอเข้านักวินไปเจอเข้า,าก็เป็นอย่างนี้นหรืออีกแบบหนึ่งคือเอมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่มาจากต่างชาตินะครับม,มาจากจีนรัเสเซียหรืออะไรประเทศที่มีความสามารถด้านนี้หรือเปล่าและก็สุดท้ายนะครับอันที่5คือว่าอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่ที่ว่ามาทั้งหมดนั้นนะครับซึ่งก็เปิดกว้างไว้เลยนะครับทีนี้รายงานฉบับนี้เนี่ยก็น่าสนใจตรงที่ว่านอกจากจะบอกว่าส่วนใหญ่สรุปไม่ค่อยได้แล้วนี่นะครับคำอธิบายมีหลาายยอ่ง เรื่อง UAP เนี่ยนะครับมันเป็นภัยคุกคามต่อเรื่องการบินนะครับการบินทั้งเซฟตี้นะครับความปลอดภัยการบินแล้วแม้แต่ความมั่นคงระดับชาติเลยะนะครับแล้วก็ในการที่จะอธิบายมันให้ได้เนี่ยนะครับก็ต้องอาศัยการลงทุนด้านอุปรกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและรายงานก็มีประมาณนี้นะครับ,รบนั่นคือปี2021ซึ่งก็ไม่นานนะครับ2ปีก่อนนี้เองจนกระทั่งมาเมื่อปีก่อนที่ยีนบอกเลยครับเดือนมิถุนายนวันที่9เนี่ยครับนาซาก็ เปิดแถลงข่าวนะครับบอกว่ามีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา16คนครจริงๆเนี่ยเดิมทีนาสตาบอก8ถึง12ด้วยซ้ำไปผมไปดูข่าวเก่านะตอนขยายน16แล้วบอกว่าให้เวลาทํางานเนี่ยเขาเริ่มต้นเดือนตุลาคมนะ24ตุลาคม222เนี่ยและให้เวลา9เดือนพอ9เดือนปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือรายงานเนี่ยจะต้องออกภายในเดือนกรกฎาคมคปี223แต่ว่าที่ข่าวที่ออกมาในเดือนพฤษภาคม31พฤษภาเนี่ยเป็นการออกมาพบกับสาธารณชนครั้งแรก บอกว่าตอนนี้ทํางานอยู่นะอัปเดตความคืบหน้าว่าจะทำอะไรเดือนหน้านะครับเดือนถัดไปนิดนึงเนี่ยนะครับจะมีรายงานออกมานะครับคือก่อนหน้านี้ครับอาจารย์เขามีการไต่สวนเลยนะครับในสภาคองเกรสของสหรัฐก็คือเชิญทางกาลาโฮมเนี่ยมาอธิบายว่าคลิปภาพเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีคลิปเพิ่มเติมเปิดเผยออกมาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ทําให้คนสนใจมากขึ้นและนาซาต้องมาอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นไปได้มากเลยนะครับพอมีออกมาปั๊บเนี่ย แล้วอะไรมันก็ไม่ค่อยชัดทีนึง <c oughs> มันคืออะไรกันแน่นี่นะครับ <c oughs> ปรากฏว่า NASA ออกมาเองเลยนี่ะครับก็มาจัดตั้งโครงการนี้นะฮะสร้างเป็นทีมศึกษาสตต y t ทีมที่ i ิน e ด e เ d นเดคือว่าไม่ขึ้นตรงเป็นอิสระ <c oughs> ใช้คำนี้แล้วกันนะฮะ,ะ <c oughs> แล้วก็ศึกษาเรื่อง UAP นี่นะครับแต่ผมจะมีอะไรบางอย่างแซกนิดหนึ่งนะครับมันจะมีอีกองค์กรหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อน นะครับตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับแล้วนะนมาสมควรนะครับ,รบเดิมทีเนี่ยมันชื่อ AATIP นะครับนะย,ยาวๆนิหนึ่งแล้วต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น UAPTF mm hmm. UAP นี่ก็คำเมื่อกี้ที่ผมบอกนะที่คุยกัน TF เนี่ยคือ Task Force แต่ว่าตัวนี้ตอนหลังสุดเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0 0เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นทางการละ AARO นะครับนะ mm hmm. ชือเต็มๆม,มันเนี่ยนะครับยาวนิดหนึ่งนะครับนะ mm hmm. All Domain Anomaly anom Resolution Office เป็นสำนักงานที่ครอบคลุมอะไรที่ผิดปกติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะบนฟ้า <c oughs> บนพื้นดินในมหาสมุทรต่างๆนี่ครับเก็บข้อมูลมาองค์กรนี้จะเก็บข้อมูลไว้ทั้งประเภทที่ว่าเปิดเผยได้แล้วก็เปิดเผยไม่ได้ด้วย <c oughs> เป็นอย่างนั้นไปเลยนะครับ <c oughs> นะทีนี้ตรงส่วนของนาซ่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับเขาพูดชัดเจนมากบอกว่าเขาจะศึกษาเฉพาะที่มันเป็นแบบเปิดเผยได้ถ้ามันเกี่ยวกับการทหารเนี่ยทีมทักพิชาการ16คนนีคนนี้ไม่เกี่ยว นะครับเพื่อที่ให้จะเกิดการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางนะครับแบบสาธารณะเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดข้อสงสัยอีกครึ่งนึงและอีกครึ่งหนึ่งที่เปิดเผยไม่ได้ล่ะใงฐานะนีกเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วครับยินครับเห็นคณะกรรมการ16คนนี้โอ้โหเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งนั้นเลยนะครับอาจารย์ใช่ครับหลายฟิลด์ด้วยนะครับหลายฟิลด์ด้วยผมลองลองไปสรุปดูนะครับเขาเชิญมา15-16คนนี้นะฮะก็มีคนจากนาซาเป็นตัวประสานงานนะครับคนที่เป็นเนี่ยประธานเนี่ยนะครับก็เป็นนักฟิิิิิสสสสสสกกกแแอออโตตรรรฟฝฝีีีีมมืืดดนนนัั์์ศาะะะคบ่ล คนเนี่ยจะเป็นคนที่เราบิ๊กเนมในสาขาที่ตัวเองอยู่ mm. นะครับเช่นมาจากทางแอสโตฟิสิกเป็นประธานนะครับแอสโตไบโอโลจิสต์ก็มีก็คือว่าคนที่ศึกษาชีวิตในดวงดาวอื่น mm. นะครับนะมาโครงการเซติก็มีเซตินี่คงยงพอได้ยินใช่ไหม <c oughs> ศึกษาหาพวกความฉลาดนอกพิภพนะฮะ <c oughs> เป็นต้นบางคนก็จะเป็นทางด้านเทคโนโลยีดาวเทียมนะฮะ mm. แล้วก็บางคนก็เป็นพวกที่เก่งทางด้านอากาศยาน <c oughs> เพราะว่ามันของมันบินในบนฟ้าใช่ไหม <c oughs> แล้วก็บางคนก็เป็นนักวิจัยทางด้านเกี่ยวกับกบรรยากาศชั้นไออโน osphere นะครับอย่างไงอุลโศเซียเนี่ผมเคยไล่ฟังแล้วอย่างเกิดปกฏการท l e อ่นี่เป็นต้นแล้วก็มีอย่างขนาดนี้ด้วยนะครับเป็นเจ u เน a อร์ลิสต์หรือว่าเป็นคนที่ทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์โดยตรงมือนินเดรก็มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอามาหลายอย่างเลยนะครับมาเพื่อให้มันมองได้รอบทิศเลยนาซ a าบอกเองนะบอกให้เมื่อมอง360องศาเลยมองรอบทิศเลยนะครับยินครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีสกอตเคลลี่นะครับเป็นอดีตนักบินอวกาศอ่าใช่มีสกอตเคลลี่ด้วยใช่นักบินอวกาศนะครับยินอยู่ที่นอกโลกมา1ปีใช่ใช่โดดเด่ก็โด่งดังมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาซาเนี่ยจะทำงานยิ่งทีเนี่ยก็ต้องเลือกเอาผู้ชาติมาเนาะแต่แม้กระนั้นนะครับผมต้องบอกว่างี้เลยนะฮะ ประโยคแ,แรกๆที่นาซาพูดตอนที่ถแถลงข่าวเมื่อวันที่3-1พฤษภาคุบอกว่าอย่างนี้มีบางคนนะครับหรือหลายคนด้วยถูกคุกคามทางอินเทนเนอร์เน็ตนะฮะถูกบูลลี่ไง ว่าเป็นนักวิชาชั้นนำเนี่ยมาทำงานศึกษา UFO เลยรยันได้ยังไงประเภทอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยนาซาบอกเลยบอกว่าการกระทําเช่นนั้นเนี่ยไม่สร้างสรรแลวก็ไม่ส่งผลดีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราต้องการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลจริงนะครับมาคุยกันแล้วก็นาซาบอกว่าเขาก็จะยืนอยู่เคียงข้างนักวิสัตถ์กลุ่มนี้ที่ทํางานนี้นะเดี๋ยวพอจบงานนี้ไปเนี่ยก็คงเรียกว่ามีการชื่นชมอะไรกันไปนะครับทีนี้มีบางอย่างก่อนเทียบลงไปที่ตรงเขาจะทําอะไรนะครับมีข้อมูลนิดหนึ่งนะครับ องค์กรที่เรียกว่า AARO นะครับ All Domain Anomaly Resolution Office เนี่ยนะครับเขาเนี่ยเติบโตขึ้นมานะเพื่อศึกษา UFO เดิมทีเรก UFO เนี่ยนะฮะตอนหลังก็เป็น AP เนี่ยนะครับนะเขาจะนำเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจัดระเบียบบอกว่าโอเคในการศึกษาเนี่ยควรศึกษาอะไรบ้างที่ชัดเจนนะครับเช่นเจอที่ไหนนะครับเจอที่ไหนปรากฏว่าพอดูแผนที่ที่เขาทำมาในรีพอร์ตนะเบื้องต้นเนี่ยครับอเมริกานี่เจอเยอะมากเลยแต่แปลกมากอเมริกาเนี่ยเจอแถบทางฝั่งชายฝั่งตะวันตกกับตะวันออก2ที่นะครับเยอะหน่อยในฮอลสปอตนะครับแล้วก็ ที่เจอมากมากคือตะวันออกกลางเออนี่แปลกไหมวันออกกลางนะเป็นแผนที่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วที่เจอไม่ที่หนึ่งนะฮะอีกโซนหนึ่งคือแถวญี่ปุ่นกับเกาหลีนะที่แบบเจอเยอะแน่นอนว่าเจอหลายที่ทั่วโลกแต่ว่าที่เรียกว่าฮอตสปอตเยอะๆมากๆเนี่ยนะครับถูกรีพอร์ตเข้ามาให้กับองค์กรเนี่ยจะเป็นพื้นที่แบบนี้แล้วก็มีแอฟริกานิดหน่อยเมืองไทยยังไม่เห็นนะในแผนที่นี้นะทีนี้ที่เขาเจอเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้ครับยินถ้าเจอเนี่ยต้องบอกอะไรบ้างบอกรูปร่างมัน S <S เช่นรูปร่างกลมรูปร่างสี่เหลี่ยมหรือเป็นแสงอะไรอย่างนี้นะครับบอกขนาดของมันถ้าประมาณได้นะครับถ้าประมาณได้บอกสีสันต่างๆว่าสีขาวเปล่านะหรือออกสีกันเงินนะหรือ,อมันโปร่งแสงไงน,น,นะครับความสูงของมันระดับความสูงที่เจอลอยอยู่ที่ความสูงใช่ความสูงเท่าไหร่นะครับหรือว่าบินที่ความสูงเท่าไหร่นะครับแล้วผมลองไปค้นข้อมูลความสูงที่เจอเยอะที่สุดเลยนี่นะครับประมาณสัก 6กกิโลเมตรในช่วงนี้เยอะมากเลยพูดง่ายคืออยู่ในบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียร์เยอะมากซึ่งอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าเจอในบรรยากาศชั้นโทโพสเฟียร์พวกเครื่องบินไม่ว่าเครื่องบินโดยสารธรรมดาหรือบินเจ็ตเนี่ยก็บินประมาณนี้ mm hmm. บางลำมันจะบินสูงหน่อยแต่ที่เจอสูงมากๆเลยก็มีแต่มีจํานวนน้อยลงไป mm hmm. นะครับนะแต่ว่าที่เจอสูงมากๆนี่คือประมาณที่อย่างที่บอกคือ67กิโลเมตรหรือว่าที่รองลงมาเนี่ยประมาณสัก8หรือ9ก mm ิโลเมตรนะครับในความสูงแล้วก็ถ้าบอกได้ถึงขนาดที่ว่าระบบขับดันของมันเนี่ยพูเพรชันมันเป็นยังไง บางสิ่งที่เจอเนี่ยนะครับดูเหมือนไม่มีคล้ายๆไอพ่นอะไรเงี้ยนึกว่าออกมาแต่มันบินได้อย่างเงี้ยดูเหมือนกับบินได้แล้วก็มีข้อมูลจากเรดาร์จากวิทยุนะครับแล้วก็ความร้อนใช้อินฟราเรดตรวจจับนั่นก็เป็นข้อมูลจาก AO ซึ่งเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ที่เจอกันเยอะๆเะยรูปร่างเจอเยอะเนี่ยให้ยีลองดาวน์รูปร่างเป็นไงดีกลมๆกลมๆใช่ประมาณ4ี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์รูปร่างกลมๆนะครับเป็นต้นครับอินครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นซึ่งเข้าใจว่า คณะกรรมการชุดนี้คงจะหนักแล้วก็นํามาร่วมด้วยนะครับยินเห็นในแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีสไลด์ขึ้นข้อมูลให้ดูด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลก็จะอย่างนี้ฮะจะมีหลายคนพูดเลยนะครับอย่างกิฟฟมว่ FAA นะครับมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเอาละถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบินความปลอดภัยการบินเนี่ยนะครับเราบินยังไงเราเจออะไรบ้างนะบอกไปมันก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะเป็นไส์ชุดนึงที่ผมดูนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้เวลาเจอสิ่งบินเนี่ยนะครับหรือที่มันลึกลับหรือที่ว่านี้นะ มันไม่สามารถที่จะเอามาแบบบอกได้จากภาพที่เห็นมันต้องมาประเมินด้วยว่าเนื่องจากว่าเครื่องบินที่บินอยู่ตรวจจับอยู่ก็บินอยู่เหมือนกันไอ้นั่นก็บินอยู่เหมือนกันใช่ไหมเคลื่อนที่อยู่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องเอามาโปรเจกต์บนแผนที่ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงเส้นทางไหนจริงๆอ่า<ำ>ลอกตาเครื่องบินเนี่ยมาณด้วยแล้วก็มีการประเมินอย่างนี้ด้วยบอกว่าบางทีการใช้อุปกรณ์อย่าง,างทตรวจจับเนี่ยนะครับมันอาจจะลวงตาได้เพราะมันอาจจะเป็นความผิดพลาดของอ,อุปกรณ์นั้นนะครับแล้วก็ความน่าเชื่อถือมันก็อาจจะไม่สูงมากแต่ถ้าเกิดว่ามีต มากกว่า2ขึ้นไปเนี่ยฮะความน่าเชื่อถือก็สูงขึ้นแล้วก็นำผลม,มาประกอบกันขับยินโอ,โ,อโ,อโอ้ชุดนี้เนี่ยมีหลักการอธิบายชัดเจนมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วเขามีหลักของเขาด้วยนะครับยินตัวหลักการเขาเนี่ยคือเขาจชีก,กัานนาซาเลย openness transparency แล้วก็ integrity openness คือแบบเปิดกว้างาครับซึ่งเขาจะเปิดกว้างสู่สาธารณชนนี่นะครับ transparency ค,นะคือโปร่งใส นะครับไม่มีอะไรลึกลับลึกลับอินเทรคือเชื่อถือได้นะครับมีความเชื่อถือได้แต่ทั้งนี้อย่างที่ผมบอกข้อมูลที่เขานํามาเลือกใช้ในการวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยนะครับในรอบนี้นะครับนะต้องเป็นอันคล i ส i ายคือไม่ปกปิด คือไม่ใช่ทางการทหารนะครับนะแล้วก็อยู่ในพับลิกโดเมนด้วยเป็นอย่างนั้นด้วยนะครับนากคนเข้าไปดูได้ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าข้อมูลที่เกิดก็เกี่ยวกันทางการทหารอะไรเนี้ยก็ยังลึกลับอยู่ต่อไปนะครับไม่เกี่ยวแล้วก็เขาประกาศ Statement of t เ s สคืองานที่ต้องทําออกมา8ข้อผมลองสรุปเป็นรวบยอดความคิดให้ดูนะครับทไม่ไล่ที่8ข้อกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มเรื่องข้อมูลจริงๆเกี่ยวข้อมูลันกันเลยนะครับเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ที่ไม่ภาครัฐที่ไม่่่่่ททหหหหาา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 รรรรรรแลลล้้้ววดดููขออออมมมีีสสถจะะะะะเเเเิคค์์ังงไไบืป นะครับนะอสองคือเป็นข้อมูลแบบเดียวกันเลยแต่ว่าจากเอกชนชนะครับเช,ช่นขึ้นบินโดยสารเชิงพาณิชย์ต่างๆเป็นต,ต้นนะครับแล้วก็ข้อสามจะบอกว่าข้อมูลอะไรที่นาซาคุณจะเก็บเข้ามา เพื่อชีดใช้ในการพัฒนาต่อไปนะครับนะ uh huh. แล้วก็มีการพูดถึงเทคนิคอะไรที่ใช้อยู่แล้วควรจะมีการปรับปรุงเทคนิคนี้อย่างไรบ้างแล้วควรใช้อะไรบ้างนะครับนะแล้วก็มีเรื่องของเอในบรรดาข้อมูลทั้งหมดแล้วเทคนิคเชิมีเนี่ยมันมีข้อจํากัดอะไรไหมที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะไปที่ลึกกว่าน,นั้นเร uh huh. าพูดถึงเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องถึงเรื่องการบินคือน่านฟ้าต่างนี่นะครับของทางด้านพล,ลเรือนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่จะทําให้เราเข้าใจปรากฏการณ์พวกนี้ได้ดีขึ้นแล้วก็มีความเสี่ยงอะไรไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับท อะไรก็ตามที่ต้องทําเพิ่มเติมเพื่อที่จะทําให้การเก็บข้อมูลเนี่ยมันดีขึ้นประสภาพดีขึ้นจริงๆหัวใจอยู่ตรงนี้เลยครับหัวใจของทีมนี้นะครับ16ท่านนี้นะครับที่นาซาแต่งตั้งมานี่นะครับไม่ใช่การวิเคราะห์โอ้โหว่าเมื่อก่อนเคยเจอคลิปอะไรแล้วมาวิเคราะห์มันคืออะไรนะครับไม่ใช่นะครับยินแต่เป็นการมองไปข้างหน้าว่า roadmap ที่เกิดขึ้นเนี่ยนาซาต้องทําอะไรบ้างเนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาพูดได้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ค่อนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ภาพไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ดูแล้วมันสรุปอะไรไม่ค่อยได้ดีนะครับนะนาซาจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เก็บข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับทังในเครื่องมือการเก็บข้อมูลตา่ตางๆพวกนี้แล้วก็บอกว่า roadmap ต้องทําอะไรบ้างนั่นคือหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ครับการเก็บข้อมูลที่ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่นั่นคือหัวใจของเรื่องนี้ดดัััังงงงนนนน้เเเี่่ยยยาาาาคคฟออหววรื ว่าอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาวิเคราะห์กันโอ้โหกันละเอียดยิบเลยว่ามันคืออะไรไม่ใช่นะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาจะไม่ได้มาวิเคราะห์เลยว่าอะไรเป็นอะไรขนาดนั้นแต่เขาจะมาบอกว่า Nasa ต้องทําอะไรบ้างหลักๆเนี่ยต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เก็บข้อมูลได้ดีขึ้นนําไปสู่การวิเคราะห์ที่แม่นยําขึ้นและบอกได้ชัดเจนขึ้นในอนาคตครับยินจับจุดอยู่อย่างหนึ่งครับอาจารย์ว่าส่วนใหญ่ที่เขาบอกมาเนี่ยข้อมูลที่เขาศึกษากันเนี่ย มันสามารถอธิบายได้กันส่วนใหญ่เลยนะครับอย่างกรณี e ARO เนี่ยครับเขาก็บอกว่าประมาณครึ่งนึงอธิบายได้นะครับด้วยธรรมดาเลยเป็นโดนบ้างเป็นบอลลูนบ้างเป็นนูนเป็นนี่นะครับที่เหลือที่อธิบายไม่เป๊ะๆเนีเ่ยแต่ก็พอบอกได้ที่ลึกลับจริงๆเนี่ยนะครับเขาบอกว่าประมาณ2-5%เท่านั้นที่เป็นแปลกที่แปลกอย่างเช่นไอ้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในคลิปอะไรกันเนี่ยหรือว่าสิ่งที่นักบินนะครับเขารีพอร์ตมารายงานมาเนี่ยครับเขาพบว่าอย่างนี้มันมีลักษณะการเคลื่อนที่มันผิดปกติค แล้วก็ถ้าเป็นขันจริงเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆบงบอกว่าเทคโนโลยีมันสูงกว่าปัจจุบันที่เรามีหมันรมีหรือเปล่าอะไรแบบนี้เออหรือว่ามันอาจจะเป็นของต่างชาติมาที่เก่งกว่าเราอะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งจะว่าไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่แบบลึกลับแท้ๆเนี่ยประมาณอย่างที่ผมบอก2-5%เปนทนเองนะครับซึ่งอันนี้ก็นำมาสู่ว่าทำไมถึงต้องมีการเก็บข้อมูลที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เอลเาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเก็บมาวันสองนปีเนี่ยมีวระมปณ800เคสนะครับแต่ว่าปัจจุบันเน ห้าสิบหนึ่งร้อยเคสเขามามาเรื่อยๆข้อมูลก็เพิ่มขึ้นนะครับนะแต่ก็ไม่บอกข้อมูลคุณภาพดีนะครับหมายถึงว่ามีรีพอร์ตเข้ามานะครับก็ต้องทํางานกันต่อไปว่าเราจะมาวิเคราะห์กันยังไงนะครับพูดถึงการที่เขามาศึกษาเรื่องนี้แบบจริงๆจังๆมากขึ้นนะครับอาจารย์ประเมินความตั้งใจของทางการสหรัฐยังไงบ้างครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นที่กล่าวถึงกันมากเลยนะ UFO มันสิ่ง แปลกปลอมเนี่ยปิดปกปิดหรือว่าเป็นโครงการของรัฐเองที่ปกปิดเอาไว้นะครับผมเข้าใจว่า1เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปสนใจเยอะมากครับคือปล่อยไว้ยิ่งนานกว่านี้เนี่ยนะครับคงไม่ส่งผลดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งข่าวลือไปเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยขั้นตอนแรกเลยถ้าให้ทหารเป็นคนทาสมมติว่าทางกลาหมดียวดีเป็นคนทำเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือมันอาจจะไม่สูงก็ได้เพราะว่าไอ้คุณเป็นทหารคุณมาพูดเองเนี่ยคุณอาจจะปกปิดเรืองอย่างเราือเป่านะบอกหมดนี่ใช่ก็ต้องเรื่ององค์กรที่มีความน่าเชืื่ออถสูงครับ น่าจะที่สุดเกือบในโลกหรือในโลกเอามาเอามาถามคือนาซาเพราะท่านนาซานี่คงไม่มีใครไปว่าเขาบอกว่าทาอะไรที่มันเลอะเทอะเพราะว่าเขามีความเรียกว่าอินเทกริตี้คือคุณธรรมหรือว่าอะไรต่างความโปร่งใสต่างเนี่ยเป็นหลักการของเขานะครับถ้ามาทำเนี่ยมันคงเชื่อถือได้แต่แม้กระนั้นอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะนขณดทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยกรรมการยังโดนเฉ่งทางออนไลน์<อ>ใช่ไหมถูกเรียกว่าโดน harassment ก็คือแบบโดนรบกวนนะฮะยดอนแย้งไปนะฮะเข้าใจว่าอเมริกาเองคงอยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยมันโปร่งใสขึ้น1ขั้นนะครับโดยเอาข้อมูลที่เเปิดผย ได้มาทำแล้วก็เรื่ององค์กรนาซามาทำนะครับแล้วก็เรื่องนี้นาซ่าบอกเองเลยนะครับอันนี้ผมลองไปเช็คดูนะครับแฟกในนาซ่าบอกมาเลยว่าจริงๆไม่หน้าที่หลักของเขาแต่ถ้ามีคนถามบอกว่าแล้วเรื่องการหาไอ้พวกสิ่งมีชีวิตในนอกพิภพล่ะ นั่นคือหน้าที่หลักของเขาเ,เพราะว่าเขามีโครงการชัดเจนเช่นหาเอ็กโซแพลเนตใช่ไหมอะไรต่างๆนักเสถีต่างๆที่เขาทำงานด้วยนะอะไรเบื้องต้งนนะฮะเขาทำงานด้วยเนี่ยเขาเป็นหน้าที่ของเขานะแต่ว่า2เรื่องนี้อาจจะไม่เชื่อมโยงกันได้เพราะว่าณปัจจุบันไม่มีหลักฐานเลยว่าอีสิ่งที่เดิมทีเขาเรียกว่า UFO เนี่ยครับหรือว่า UAP ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นมาจากต่างดาวต้องบอกกอันก่อนนะไม่มีหลักฐานที่ชี้เป็นบ่งชี้อย่างนั้นเลยนะครับครับมีโจ๊กตอนที่สกอตต์เคอร์รีอธิบายในงานแถลงข่าวนะครบอ่ืงิน F14 นะครับในชายฝั่งแล้วก็มีคนที่อยู่บนเครื่องข้างหลังเขาเนี่ยดูเรดาร์แล้วเห็นอะไรแปลกๆคิดว่าเป็น UFO หรือเปล่าแต่เขาไม่เห็นเขาก็เลยบินวนกลับไปอีกรอบหนึ่งพกฏว่าเอ้ามันเป็นบอลลูนบอลลูนตัวละครซิมสันครับแบบฮันนะครับ่องกันไปใช่ใช่ครับ ทีนี้มีนิดนึ่งนะฮะสำหรับคนที่อาจจะยังข้องใจกรรมการชุดนี้เชื่อถือได้หรือเปล่าเนี่ยที่บอกว่าเขาทำตามกฎหมายนะครับ The Federal Advisory Committee Act นะครับนะเป็นกฎหมายซึ่งจะต้องเปิดเผยทรัพย์สินก่อนด้วยนะครับโอ้นี่ผมลุงอ่านเจอนะครับ,รบต้อง submit financial disclosure เปิดเผยทรัพย์สินก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มงานนี่นะครับทางการสหรัฐต้อมาเรียกว่า brief หรือว่ามาอธิบายว่าเจ๊ทาในการทํางานนะครับเรื่องนี้ต้องทําขั้นตอนเป็นยังไงบ้างเป็น mm hmm. ต้นนะฮะหรือถึงขนาดว่ามีการลงนามเนี่ยมีการเซ็นแน่นอนเลยบอกว่าหากว่าบางเคสที่กําลังตรวจสอบอยู่นี้นะฮะหรือว่าศึกษาอยู่เนี่ยมันไปทับซ้อนอะไรบางอย่างกับสิ่งที่เขาคณะกรรมการมาจากหลากหลายเนาะทั้งเอกชนทั้งภาครัฐทั้งมหาจาร,ร์มหาวิทยาลัยต่างเนี่ยแต่ว่าเกิดไปทับซ้อนกับผลประโยชน์บางอย่างของงานที่เขาทาอยู่เนี่ยขอให้ออกไปจากตรงเคสนั้น อะไรเงี้เป็นต้นเราะใช่ใช่ถ้าอิสระจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็จะสูงนี้เพราะมีกฎหมายกำกับแปลว่าอะไรถ้าเกิดคุณทำผิดคุณก็โดนเล่นงานได้ด้วยเหมือนกันนะครับในเชิงกฎหมายกฎหมายนี้ก็เรียกฝาก้า F A C A ตรวจสอบแบบเหมือนจะเป็นสสท่านหนึ่งเลยนะครับอาจารย์ทำนองนั้นเลยนะครับตอนอ่านจริงตกใจเลยเฮ้ยเปิดเผยทรัพย์สินด้วยจริงๆอะอันนี้ขนาดตัะการเมืองเราบางคนยังไม่เปิดเลยเนาะแซวหน่อยนั่นสิครับก็เป็นอย่างนั้นไปนะก็ มีความมั่นใจก็สูงฮะด้วยชื่อองค์กรเองนะครับนะแต่ว่าความคาดหวังก็อย่าตั้งไว้สูงมากนะครับว่าเขาโอ้โหจะมาบอกว่าโอ้โหได้เจอโน่นเจอนี่เจอเอเล่แล้วไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนนะครับ,รบแต่เขาจะบอกว่าอนาคตจะต้องทําอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เดี๋ยวเราจะเจอคํา2คำนะครับยินแถมให้นิดนึงนะคคือคําว่าไบโอซิ n เนเจอร์กับเทคโน o s i g เ a นเจอร์ซิ a เนเจอร์เนี้ยคือสัญญาณหรือว่าหลักฐานที่บ่งบอกความมีอะไรบางอย่างไบโอซิ n เนเจอร์คือว่าหลักฐานบ่งบอกว่าน่าจะมีชีวิตอยู่นะครับมีสิ่งมีชีวิตอยู่เช่นเววลาตรจับ มีน้ำไหมอะไรอย่นี้นะบรรยากาศมีไหมอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าถึงก็เจอสมมติเราเจอของง่ายๆบนพื้นโลกครับไอซากฟอสซิลแบบรูปร่างมันไปอยู่บนหินอะไรเงี้ยไบโอซีเนเจอร์หรือว่ามันมีผลผลิตของสารเคมีบางอย่างที่มันต้องมาจากกระบวนการทางชีววิทยาบ,บนโลกเป็นหลักเนี่ยที่แบบคล้ายๆบนโลกเป็นหลักเนี่ยนะไบโอซีเนเจอร์นะครับแกนหนึ่งคือเทคโนโลยีเนเจอร์คืออันนี้แอดวานซ์ขั้นหนึ่งเทคโ,โนโลยีเนเจอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไบโอซีเนเจอร์คือว่ามันเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าสิ่งที่เจอเนี่ยมาจาก a d v a n c e d civilization คือไอ้ทำขั้นสูงเช่นโสหสมมติว่าในอนาคตอันไกลๆกลมนุษย์สูญพันธุ์ไปหมดแล้วสมมตินะครับนะแล้วมีสิ่งมีชีวิตอื่นถ้ามีนะครับมาเจอยังไม่ทันเข้ามาดูบนโลกเลยแต่เจอพวกไอ้ซากชิ้นส่วนขยะอวกาศร่องรอยของเราใช่เขาก็สรุปได้แน่นอนเลยบอกว่าเฮ้ยการที่มันจะมีขยะอวกาศดาวธงดาวเทียมเศษพวกนี้เนะี่ยมันต้องมีอะไรสร้างขึ้นมามเพราะฉะนั้นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก็น่าอยู่บนโลกนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเทคโนเซเนเจอร์นูกไหมครับคือเป็นอะไร สิ่งมีชีวิตที่จะสร้างมันขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีไอ้คำ erm ขั้นสูงเทนยูรีขั้นสูงแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะมีสองคำนี้โผล่เข้ามาด้วยหรือต่อให้ไม่โผล่ในรายงานเนี่ยก็จะมีคนถาม าเจออะไรทำลองนี้ไหมนี่ทำลองนี้นะครับฝากสองคำนี้ไปก่อนนิดนึงเหมือนระยะรรมที่เขาไปขุดเจอว่ามีคนสร้างตามที่ต่างๆใช่ครับใช่ครับสองคำนี้ก็เป็นคําที่น่าสนใจในตัวมันเองเหมือนกันนะครับ bio signature กับ techno signature นะครับนะคือทับมองในแง่ของการหาสิ่งมีชีวิตจากดางดาวเนี่ยสิ่งนี้น่าจะปรากฏขึ้นมากันเลครับว่าเป็นสิ่งยืนยันว่าจะมีใครมาสร้างอะไรตรงไหนหรือเปล่าใช่ครับดังนั้นเรื่องนี้คงจะไปต่อยาวนะครับยืนเพราะว่าแม้กรรมการชุดนี้นะครับโดย NASA เนี่ยจะทํางานอย่างเข้มข้นเต็ม ที่เชื่อมั่นเลยมเชื่อจรินนเขมขนแน่ในเวลา9เดือนที่ตกลงกันไว้แล้วก็จะออกรีพอร์ตในปลายเดือนประมาณไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคมปี2องพนี้นะครับนะบแต่ว่าแน่นอนว่าคําตอบบางอย่างเนี่ยเราจะได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่ถูกตอบจะมีเยอะเลยแต่ว่าจะเป็นรถแมพมาแทนนะครับ,รบแล้วก็แปลว่ารถแมพก็แปลว่าถ้านาซาทําตามรถแบบนั้นก็ต้องมีการลงทุนจากเทคโนโลยีลอ,อื่นๆการจัดการยกตัวอย่างเช่นนี้นะครับ กรรมการบางคนบอกว่า,าี้บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนมีสมาร์ทโฟนกันอยู่เกือบทั่วโลกแล้วหรือทั่วโลกเยอะมากเลยใช่ไหมครันะถ้าเกิดว่า NASA สร้างแอปขึ้นมาให้ทุกคนที่บบมาร่วมรายงานช่วยรายงานไอนน้ปกผิดปกติหน่อยนะครับแล้วก็ถ่าย ภาพปุ๊บหรือถ่ายคลิปปุ๊บนะครับหรือเก็บเสียงอะไรได้นตามส่งเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขาเก็บข้อมูลนี้มาก็จะช่วยที่มาได้เหมือนกันก็เป็นซินเชนรีพอร์เตอร์ไปเลยอันนั้นเป็นทิศทางคล้ายๆไปอย่างทำนองนี้และอื่นๆนะถ้าเป็นการลงทุนที่มันแอดวานซ์กว่านี้นะฮะอันนี้ก็ทำให้เราพอเห็นภาพว่าเออนะไม่แน่นะปีหน้าเราอาจจะมีแอปสนุกแอปหาไอ้เนี้เนี่ย UAP หรือว่า UFO นะที่เรียกตามเดิมนะก็อาจจะตั้งชื่อให้มันเก๋เก๊บ๋แล้วคนก็จะมาแข่งกันใหญ่เลยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมี ในเว็บนี้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้เป็นการคาดการณ์ที่แบบขำๆนะครับยิน i ูไอพีไฟดิงทำนองนั้นครับแค่เรื่องนี้เนี่ยก็สามารถเห็นได้เลยนะครับว่ามันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเหมือนกันนะครับอาจารย์จากเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดมีหลายเรื่องราวมากมายเลยนัสซาเนี่ยพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกเลยนะครับทั้งหลายคนพูดเลยนะครับแล้วก็ในรายงานแล้วก็ในข่าวต่างๆแล้วเป็นทางการแล้วก็ออกมาเป็นข่าวด้วยเนี่ยบอกว่าเขาเรียกว่ามีอินเท r ร t y ิตี้หรือความนั่นนี่ว่าคุณธรรมสูงสุด นในการทําเรื่องนี้อย่างโปร่งใสโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับเรื่องนี้สําคัญและช่วยตอกย้าว่าวิทยาศาสตร์เนี่ย จะมาช่วยอธิบายเรื่องนี้ให้กระจ่างเองนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยค่ะยินดีมากครับนี่คือ s ายแอนเทคนะครับตามกันต่อไปครับคณะกรรมาการชุดนี้น่าจะเป็นชุดที่มอบการบ้านให้กับนาซ่านะครับว่าจะทําอะไรกันต่อเพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ขั้นสูงขึ้นไปอีกนั่นเองครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากได้ที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุ พอดแคสต์นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาทธนนบุญสมบัติลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ